หูยดูค่ะงามขนาดนี่ค่ะกลุ่มน้อยเมื่อกี้กลุ่มเดียวนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูกลุ่มนั่นนะคะนี่ค่ะกลุ่มที่เราเก็บอันแรกนะคะนี่ค่ะเป็นกองเลยค่ะทุกคนมีแต่เห็ดดำสวยๆเลยค่ะอย่าพลาดชมนะคะคลิปนี้ให้จบคลิปนะคะดอกใหญ่มากอันนี้เห็ดบ้านนุชนะคะไม่ใช่เห็ดแหวมล้านนะโอ้ยหนูตั้งกองเก็บอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันสวยมากทุกคนอุ้ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์นุชเพิ่งมาถึงบ้านนะคะเลิกงานแล้วเพิ่งมาถึงบ้านเมื่อกี้นี่เพิ่งลงรถบัสแล้วก็เดินเข้าในซอยมานะคะนุชอยากไปเก็บเห็ดแบบจ่ายแบบว่ามันอยู่ในป่าเห็ดมากๆเลยนะคะแต่ว่าที่เนี่ยช่วงนี้นะคะมันจะมืดไวมากนะคะแบตเตอรี่หมดนุชกำลังจะหมดนะคะเดี๋ยวนุชจะชาร์จแบตเตอรี่ก่อนถ้ามันยังไม่มืดนะคะนุชจะพาทุกคนเข้าป่ามาลุ้นกันนะคะนุชว่าจะไปป่าข้างๆบ้านแถวบ้านนี่แหละไม่ได้ปั่นจักรยานไปดอกเดินไปนะคะนุชจะไปเช็คเห็ดดำนะคะเห็ดดำขาเหลืองอะทุกคนมันมีอยู่ปีที่แล้วในนุชเก็บแต่เป็นถังเลยถัง5ลิตรถ้าไม่มีใครมาจอดรถไปเก็บก่อนนะคะเราได้เก็บกันแน่นอนเดี๋ยวนุชขอเวลาชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะคะให้ได้สักหน่อยนึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนุชจะพาทุกคนเข้าป่าเก็บเห็ดกันเลยค่ะค่ะเดินจะถึงบ้านแล้วค่ะตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนดูต้นไม้สิคะกำลังเปลี่ยนสีสวยมากเลยนะบ้านนุชก็เป็นสีเขียวนะคะอันนี้ก็เป็นเต็นท์เก็บของนะคะที่อยู่หน้าบ้านจักรยานขอปานุชจอดไปขางเต็นท์นั่นแหละดอกไม้นี้นุชกับปู่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะท่านนี้เม็ดเล็กเขามันร่วงแล้วเขาก็ขึ้นมาอีกนะดอกไม้อะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะทุกคนลุ้นกันไปกันนุชนะคะว่าวันนี้นุชจะได้เห็ดกี่ดอก ความที่นุชแบบไม่ได้เก็บเห็ดมาทั้งอาทิตย์ทำงานจันทร์ถึงศุกร์แล้วพอวันศุกร์ตอนเย็นปุ๊บแบบรู้สึกแบบโอ้ยคิดถึงป่าจะขาดค่ะมันปั่นจักรยานไปป่าไกลๆไม่ได้ไงที่นี่นุชก็เลยจะแวะมาดูป่าข้างบ้านก็ทั้งๆที่รู้แหละว่าป่าแถวนี้นะคนมาจอดรถเก็บเยอะแต่ว่าเผื่อมันจะหลงเหลือไว้ให้นุชได้เก็บบ้างนะคะดึงขอไปดูกันวันนี้นุชจะมาเช็คเห็ดดำแหละเห็ดดำขาเหลืองอะค่ะปีที่แล้วนุชเก็บได้ทีเป็นถัง5ลิตร5ลิตรยังไม่ได้เลยคือถัง5ลิตรตลอดทุกครั้งเลยค่ะป่านี้ก็มาถึงป่าแล้วนะคะนุชมาเจอนี่เลยเห็ดมันปู่นะคะนี่นุชจะดึงขึ้นมาเลยนะคะวันนี้นุชรีบเก็บขาใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนี้เป็นป่าใกล้ๆบ้านนุชเลยนะคะเขาจะมาจอดรถเก็บตรงนี้กันเยอะมากนะคะทุกคนเมื่อกี้นุชเดินมานะนุชก็ไปเจอนะคะนี่ดอกใหญ่มากเลยนะคะเห็ดดำเนี่ยดอกจะใหญ่อย่างนี้เลยนะราคายาวเหมือนแหวมล้านเลยนะคะแต่ว่าป่าเนี่ยนุชมาไม่ทันคนอื่นหรอกทุกคนเพราะว่ามันเป็นป่าติดถนนมันติดถนนใหญ่ค่ะแล้วท่านเนี่ยคนเขาลู่เยอะเขาก็มาเก็บกันทุกคนนุชก็มัวแต่ทำงานนี่แต่เรามาเจอเห็ดมันปู่อยู่นะคะเนี่ยนุชเจอตรงนู้นอีกหนึ่งดอกค่ะเดี๋ยวไล่เก็บไปเลยนะคะเราค่อยไปตัดขาถ้ามีเวลาเหลือตัดขานะคะเพราะว่าวันนี้นุชรีบนะคะค่ำแล้ว5 โมงแล้วค่ะพอเราเลิกงานมาก็ค่ำเนาะทุกคนรีบเก็บรีบหาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดเราตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าใบไม้เป็นใบไม้หรือว่าเป็นเห็ดก็
ไม่รู้ค่ะสีคล้ายๆกันไปหมดเลยเจออีกหนึ่งดอกค่ะอุ้ยดอกนี้ดอกใหญ่มากเลยค่ะทุกคนอุ้ยอยากตัดขาแล้วก็ปัดฝุ่นให้สวยๆจังเลยเนาะป่าค้างบ้านนุชตรงนี้ชื้นนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วทีนี้ชื้นนุชว่านุชมองไปเห็นตรงนู้นอะใช่หรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่นะทุกคนเห็นเหลืองๆไม่ใช่ค่ะค่ะมาเจออยู่ค่ะทุกคนวันนี้นุชดึงขาขึ้นดึงเลยนะคะวันนี้เราเก็บแบบว่าFast Furious เลยนะคะ Fast Furious ขอไปทำความสะอาดที่บ้านเพราะว่าแล้วฟ้าแห้งค่ะคอยดูด้วยเราจะได้เจอหลายไหมอันนี้เป็นแบบว่าที่เขาเก็บไม่หมดเมื่อคนที่เขามาเก็บแล้วเขาเก็บไม่หมดนั่นนี่มันเหลือๆนี่นะมาเจอแล้วค่ะดอกใหญ่เนี่ย ปาปีที่แล้วที่นุชเก็บนะคะดอกใหญ่ดูสิดอกเหมือนเฮ็ดวามร้านเหมือนกันนะคะถ้านุชมาทานคนอื่นอะเฮ็ดวันนี้ของเราก็จะสกมกสกมกนิดนึงนะคะเพราะเราไม่ได้ทำความสะอาด ไปค่ะทุกคนตาดีไหมช่วยหาแน่นุชเก็บอยู่คือกันนะนี่นะดอกงามด้วยค่ะดูเนี่ยเป็นกอเลยเห็นไหมคะเนี่ยบูเบอรี่มันบังอยู่เฉยๆละโอ้ยบูเบอรี่บังอยู่จริงๆนุชจะลวกมาเลยนะคะโอ้นี่ค่ะเป็นช่อดอกไม้เลยค่ะจริงๆนุชว่าเก็บเฮ็ดแบบตัดเลยอะถึงคนดูจะไม่ค่อยชอบนะคะแต่ว่าได้เฮ็ดสวยได้เฮ็ดสะอาดมากทุกคนมันไม่ต้องแบบไปทำความสะอาดต่ออีกอะมันสบายมากเลยนะคะทุกคน พอดึงมาแล้วโอ้ยทั้งดินทั้งอะไรเนาะกว่าจะไปถึงบ้านเนี่ยนี่ค่ะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละทุกคนพยายามมองให้เห็นเด้อมันบูเบอรี่นะคะป่าบูเบอรี่เห็ดวันนี้สวยอยู่เด้อทุกคนสีน่ะสีดำน้ำตาลน่ะสวยนะคะแต่ว่าแบบต้องตาดีมากๆถึงจะมองเห็นนะคะเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในป่าบูเบอรี่ด้วยไงแล้วมันอยู่แบบใต้ๆแบบเนี้ยค่ะทุกคนจ้าเอาไปเอามาเจอที่ขาใหญ่ๆงามๆป๊าดดูดูค่ะนี่ทุกคนแป๊บเดียวเองเดินเข้าป่ามา10นาทีเดินมาถึงในตรงเนี้ยแค่ประมาณเดินเข้ามาปุ๊บเจอเลยนี่ทุกคนจ๋าป่านุชน่ะดูถูกป่านุชไปได้เลยนะเห็นคนอื่นเข้ามาจอดรถเก็บกันมันก็ไม่หมดนะนี่น่ะมันยังหลงเหลือให้เรานะคะที่เขามองไม่เห็นน่ะยังมีให้เราเก็บอยู่ค่ะทุกคนจ๋าถ้าวันนี้กล้องมันสายนะหรือว่าเวียนหัวสักหน่อยนึงนุชก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่านุชรีบเก็บแล้วมันก็เริ่มจะค่ำแล้วนุชรีบหาเฮ็ดด้วยค่ะมองหาเฮ็ดด้วยค่ะเป็นกอเลยทุกคนขายาวด้วยเอาวันนี้นุชคิดว่านุชจะไม่ได้เก็บเฮ็ดให้ทุกคนดูเลยนี่วันศุกร์หลังเลิกงานได้เฮ็ดเฉยจ้ะทุกคนดูจ้ะนี่เฮ็ดเราไปต่อค่ะเรายังมีเวลาอุ้ย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 
คนดูแซวนุชนะคะคนดูแซวนุชว่านุชลองเสียงจริงจกคนดูกลัวนี่ไงไม่ใช่มีเฮ็ดผิดผลมาด้วยนี่แหละทุกคนที่นุชเหตุผลที่นุชไม่อยากขยำเฮ็ดที่คนดูชอบแบบว่าหลายคนนะคะชอบเม่นบอกว่าทำไมไม่ขยำมันขึ้นมาเลยทุกคนดูค่ะนี่ค่ะเฮ็ดผิดค่ะนี่ไม่ใช่เฮ็ดดำนะคะเฮ็ดผิดเกิดร่วมด้วยอยู่กันอยู่ด้วยกันกับเฮ็ดดำในกอเดียวกันถ้านุชขยำรวบไปเลยเนี่ยเห็นไหมละนุชอ่ะไม่ได้ไปเช็คทีละดอกทีละดอกที่บ้านเนี่ยกินแล้วนุชมีสิทธิ์ตายได้เลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะนุชจะหายดูตายกลีบดอกเขานะเนี่ยเป็นเหตุผลที่แบบตั้งแต่ปีไหนมานุชเก็บเห็ดอ่ะนุชไม่อยากที่จะรวบขยำบางทีนุชก็อยากจะทำให้คนดูแบบชื่นใจนะคะว่ารวบเห็ดกอเดียวขึ้นมาเลยเราทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเกิดอยู่ในก่อเฮ็ดดำเลยค่ะถ้านุชรวบขึ้นมาแล้วนุชอะไปโอบเฮ็ดให้ส่งให้ผู้คนทางบ้านกินแล้วนุชแบบเป็นคนซับเผ่านุชกลับบ้านไปนุชไม่ได้ไปเช็คทีละดอกอีกรอบนึงนะคะถ้าใครเป็นผู้โชคร้ายได้เฮ็ดนี่ไปนะคะกินแล้วถึงกับเสียชีวิตเนี่ยนุชจะเสียใจมากๆเลยเนี่ยเหตุผลที่นุชเก็บเฮ็ดแล้วนุชเช็คอย่างดีก็เพราะแบบเนี้ยค่ะทุกคนรอไปต่อค่ะนุชอยากจะเก็บแต่เฮ็ดที่กินได้นะคะนุชไม่อยากเก็บเฮ็ดพิษเพราะว่ามันถึงขั้นแบบชีวิตของเราเลยนะคะเนี่ยแหละเห็นไหมล่ะทุกเคสเห็นชัดๆกันเลยอ่ะเมื่อกี้นะโอ้ยดีนะเมื่อกี้นุชไม่รวบมาเลยนะถ้านุชกลับไปถึงบ้านแล้วนุชขี้เกียจแล้วนุชไม่ไปดูต่ออย่างเงี้ยกินเองก็ตายเองเอาไปให้คนอื่นตายอีกตัวเองโอ้ยแทนที่จะว่าได้บุญได้บาปอีกแล้วทีนี้เก็บเฮ็ดนุชก็จะระวังนี่แหละค่ะถ้าข้างไหนที่นุชรวบเฮ็ดไปเลยนะคะนุชจะกลับไปเช็คที่บ้านอีกนะคะทีละดอกทีละดอกเลยนะนุชแบบทําขนาดนั้นจริงๆนะคะเพราะว่านุชไม่กล้าเอาเฮ็ดไปให้ใครกินถ้านุชแบบไม่มั่นใจ 100% ว่านุชได้เช็คโดยตัวเองแล้วทุกดอกจริงๆนะคะมันสําคัญมากชีวิตของคนทั้งคนเนาะบางคนเค้าดูเค้าก็อยากจะเอาความสะใจความสนุกแบบว่ารวบขึ้นมาเลยมันจะได้ฟินดึงขึ้นมาปื๊ดๆทีเดียวเลยเงี้ยแต่บางทีความฟินมันก็ไม่คุ้มกับชีวิตของเราเนาะเราเก็บเองกินเองด้วยค่ะบางทีเราก็แบบต้องระวังค่ะทุกคนจ๋าถ้าเอาไปขายก็ยิ่งต้องระวังด้วยนะเพราะว่าถ้าเราเก็บแบบซับเผาแล้วเราเอาไปขายแล้วเราไม่ได้ไปเช็คอีกอะค่ะทุกคนคนที่เขาซื้อไปกินอะมันก็หมายถึงชีวิตของเขาเนาะนุชขอพูดแค่นี้แหละจ้าเก็บเห็ดกันต่อนี่งามๆนี่อุ้ยนุชเห็นเห็ดดอกใหญ่อย่างงี้นุชนึกถึงวันเลยมาดามบ้านนาที่นุชไปเก็บกับวันเนาะดอกอย่างงี้ล่ะค่ะมีแต่ดอกใหญ่ๆขายาวทุกคนรู้ไหมว่าทำไมอุ้ยดูอันนี้ค่ะสวยมากเห็ดบ้านนุชเองเห็ดข้างบ้านนุชเลยนี่นุชเดินมานะคะไม่ได้ปั่นจักรยานด้วยตรงนี้ยามดมันสูงเห็นไหมท่านี้เห็ดเลยขายาวไปค่ะทุกคนตาดีๆดอกใหญ่อยู่เด้อนี่ค่ะเอ้ยมาเกิดอยู่ข้างกอไม้เอ้ยไม่ใช่ดอกเขาเกิดก่อนนี้แหละแต่นุชว่าไม้ตรงนี้มันล่มมาทับเขาเฉยๆกอเลยค่ะอุ้ยวันนี้เก็บเห็ดดอกใหญ่เนี่ยบางทีนุชรวบขึ้นมานุชก็จะดูอย่างนี้แหละบางทีนุชกลัวคนดูว่านุชก็จะเอาไปดูหลังกล้องเก็บแล้วเอาไปส่องหลังกล้องค่ะทุกคนเพราะส่วนมากนุชก็เก็บเฮ็ดกินเองแล้วก็เก็บเฮ็ดแจกเพื่อนอะไรแบบเนี้ยค่ะอันนี้เป็นก่อเลยเนาะมาไม่ทันหลายดอกเลยค่ะทุกคนได้อยู่2-3ดอกนะคะสองดอกมองเห็นเห็ดไปเนี่ยนุชมองเข้าไปเห็นเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยจ้ะทีแรกนุชเห็นแค่2ดอกนะนุชมองมาป๊าดเปิดเข้ามานะคะนี่ค่ะอุ๊ยถ้านุชมีเวลาเดินมากกว่านี้นุชว่านุชจะได้หลายเด้อทุกคนจะมืดแล้วค่ะทุกคนจ๋าจะต้องกลับบ้านมันมืดค่ะโอ๊ยติดต้นบลูเบอร์รี่ขายาวมากเลยเฮ็ดดูขา
ถูกใจสายดึงนะคะคลิปนี้แต่ไม่ถูกใจสายตัดนะคะสายดึงเฮ็ดรู้สึกว่ามีความมันในการดึงเฮ็ดขึ้นมามันฟินอุ้ยดูขาเขาค่ะทุกคนขางามมากเลยนุชยังไม่อยากกลับบ้านเลยอยากเก็บต่อแต่มันมืดนุชจะเริ่มมองไม่เห็นแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนจ๋านุชพาทุกคนมาเข้าป่าแป๊บเดียวเองนะแล้วเราไม่ได้เดินข้างไปข้างในลึกเลยนะคะนุชพาทุกคนมาเรียกน้ำย่อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์นะนุชจะพาทุกคนไปเก็บเฮ็ดให้สะใจเลยนะคะเรามีเวลาทั้งวันนะคะคอยดูว่าเราจะได้เฮ็ดกันเยอะไหมนะคะเพราะว่ามันจะสว่างนะคะตอนกลางวันแต่ถ้ามาเก็บเฮ็ดตอนค่ำนี่ก็คือว่าแป๊บเดียวมันมืดนะคะดูสิออกมาเป็นกอเลยแต่เขายังไม่ใหญ่ดูอันนี้ดูขาอ้วนเนี่ยค่ะเขาออกมาเป็นกอเลยแต่เขายังไม่ใหญ่นะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นกอเลยค่ะเฮ็ดป่านี่มันขึ้นตามต้นนี่เนาะอุ้ยเสียดายอันนี้มาไม่ทันเป็นกอเลยค่ะทุกคนนุชมาไม่ทันหน้าหมดเลยนี่ค่ะข้างในนี่ก็มีเนี่ยใครจะมองเห็นนะฮะหนาวแล้วนะคะนี่ชื้นมากเอาไม่ได้แล้วค่ะทุกคนเป็นก่อเลยเสียดายเนาะอุ้ยทุกคนนุชพามาเจอโดยบังเอิญดอกใหญ่มากอันนี้เฮ็ดบ้านนุชนะคะไม่ใช่เฮ็ดแหวมร้านนะอุ้ยนุชว่าหนูจะพาทุกคนกลับบ้านแหละเพราะมันมืดนี่ค่ะนุชเลยยังไม่อยากกลับนุชอยากเดินดูก่อนดูสิคะโอ้ยหนูจะเก็บดอกนี้ให้ดูก่อนอันนี้เฮ็ดดำเด้อค่ะไม่ใช่เฮ็ดมันปูสีเหลืองนะคะเนี่ยสวยมากทุกคนใหญ่มากอุ้ยนุ่นเจออีกโอ้ยเป็นกอเป็นแถวเลยค่ะนี่อุ้ยนุ่นอยากตั้งกล่องเก็บสวยๆจังเลยอะตรงเนี้ยทุกคนจ้าเยอะมากจ้ะอย่าเพิ่งว่านุ่นนะคะทุกคนนุ่นจะให้ดูก่อนนะว่านุ่นเจอยาวแค่ไหนนะคะนี่นะคะนี่นะคะไปนู่นเลยนะคะเนี่ยนุ่นจะให้ดูนะคือมันสวยมากนุ่นต้องถ่ายให้ดูก่อนเก็บนุชตื่นเต้นนี่ค่ะนี่โดยเฉพาะกลุ่มนี้สวยมากเนี่ยค่ะแล้วนุชมาเจอหลังเลิกงานทุกคนอยู่ป่าใกล้ๆจมูกป่าบ้านตัวเองแค่นี้แหละทุกคนจ๋าโอ้ยเนาะนุชเอ้ยปั่นจักรยานเดินไปไหนเหนื่อยแต่เธอเอ้ยดูขาอย่างยาวเอานุชเก็บเลยก็จะทุกคนก่อนที่จะโดนทุกคนด่าไม่เก็บจักทีรีวิวอยู่นั่นแหละตื่นเต้นค่ะนุชตื่นเต้นนุชก็เลยรีวิวให้ดูนี่นะกอนี่โอ้ยพอดแม่พี่น้องจ๋าโอ้ยบ้าไปแล้วเยอะมากนี่ค่ะโอ้ยแม่จ๋าตั้งกล่องไม่ได้ดอกเก็บอย่างนี้แหละเดี๋ยวเก็บมารวมให้ดูนะคะทุกคนว่านุชได้เยอะแค่ไหนเนาะตั้งหนูตัดสินใจตั้งกล้องเก็บสวยๆนะเพราะมันสวยมันเยอะมากนุชอยากให้ดูมุมกว้างเห็นไหมอุ้ยทำไมโชคดีแท้นี่ค่ะนู่นค่ะยาวไปนู่นเลยเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมโอ้ยโอ้ยหมานตอนที่กลับบ้านได้นี่ดึงเลยเด้อจ้ะนุชดึงมาเลยเด้อนี่ค่ะกลุ่มเดียวเดี๋ยวเก็บให้ดูนะคะว่าตรงนี้จะได้หลายแค่ไหนนี่ค่ะทุกคนเต็มเลยอุ๊ยมันทับขายาวมากเลยดีนะมากินนุชไม่กลับบ้านก่อนนุชวนกลับมาอีกอะเพราะว่ามันข้ามนุชแต่ว่านุชไม่ได้กลัวเยอะเพราะว่าป่ามันอยู่ข้างบ้านนุชไงนุชชินป่านี่นุชก็เลยไม่กลัวแต่จุดเนี่ยนุชยังไม่เคยเดินมาก็ยังว่าใกล้เกลือกินด่างแล้วอุ้ยนุชยิ่งมองยิ่งเห็นค่ะทุกคนจ๋าละดอกพะนี่ดอกใหญ่มากมาเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเด้อมาช่วยนุชเก็บหลายขนาดจกเอาเลยอุ้ยนี่ฮายนี่ค่ะปาดเป็น
ช่อสวยมากเลยอุ้ยธนุกรอบมาเป็นกำอย่างงี้เดี๋ยวหนูจะต้องไปเช็คทีละดอกที่บ้านต่อค่ะทุกคนจ๋านี่สวยมากค่ะสะใจคนชอบดึงคนชอบโจ๊กเลยนะเนี่ยนู่นค่ะทุกคนจ๋าเพียบเลยโอ้เต็มตะกร้าแน่ค่ะวันนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยมาเก็บเห็ดข้างบ้านเดินมา10นาทีเต็มตะกร้านู่นคลิปนี้โดนว่าพูดมากอีกแล้วมั้งนี่โอ้ยดูค่ะนี่โอ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆโอ้ยเป็นกลุ่มเลยค่ะใส่ถุงมือไม่ทันอีกแล้วทุกคนจ๋าคักขนาดเห็ดจุดแรกนูดยังเก็บไม่หมดเลยอ่ะอันนี้นูดไล่มาเก็บตรงนี้ด้วยนี่มันเกิดใต้คนไม้เป็นกระจุกเลยนั่นนะคะทุกคนเห็นไหมเป็นกระจุกเลยเข้าไปยังไงที่นี่ขากแท้ขากแท้เห็ดตรงนี้ทำไมดอกมันใหญ่แท้ดูสิคะแต่ละดอกแต่ละดอกนี่ไม่ธรรมดาเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคอมเมนต์นะคะอุ้ยนั่นนุชยิงมองยิงเห็นบ้าไปแล้วไปบ่เป็นแล้วค่ะที่นี้กลับบ้านบ่ได้แล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเป็นดอกๆเป็นกอๆเลยกลับบ้านบ่เป็นแล้วเด้อเจอเฮ็ดดอกใหญ่ขนาดนี้นี่ค่ะทุกคนอุ้ยอย่าพึ่งว่านุชเด้อจ้าเอ็นดูนุชหน่อยเด้อจ้าหนูจะพูดมากกับหลายคลิปนี้นุชตื่นเต้นจริงๆเจอเฮ็ดดอกงามน่ะนุชไม่ค่อยได้เจอกับเขาดอกจริงๆน่ะนุชก็เลยตื่นเต้นมากคนที่เขาเจอบ่อยๆเขาก็ไม่ค่อยตื่นเต้นดอกทุกคนเพราะเขาเจอทุกปีเนาะนี่ค่ะดูเดี๋ยวนุชจะไปใส่ตะกร้านะยังเก็บไม่หมดนะคะเดี๋ยวไปเก็บต่อค่ะดูอุ้ยดูค่ะงามขนาดค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกลุ่มนี้กันต่อค่ะโอ้ยหนูตั้งกองเก็บอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันสวยสวยมากทุกคนดูค่ะดอกอย่างงามอ่ะอุ้ยเสียดายเนาะที่กลุ่มนี้ไม่นุชอ่ะถ้านุชได้เจอตอนกลางวันนุชจะถ่ายแบบว่าสวยๆชัดๆให้ทุกคนได้เห็นเลยเนาะนี่ค่ะตรงนี้ด้วยนี่ค่ะตรงนี้ด้วยค่ะคนที่ดูนุชอยู่ตอนนี้นะคะนุชขอคำแนะนำหน่อยนะคะใครที่ชอบนุชดึงขายเฮ็ดขึ้นมาเลยนะคะแล้วใครที่คิดว่าตัดดีกว่านะคะมันจะได้แบบสะอาดทีเดียวเวลาดูไปในตะกร้ามันก็จะได้สะอาดด้วยนะคะยังไงก็แนะนำนุชเข้ามากันได้นะคะทุกคนดูดอกนี่ยังใหญ่กลุ่มเดียวดอกมากลุ่มเดียวเมื่อกี้ค่ะนี่เรามาเก็บกลุ่มนี้ต่อก็เก็บกลุ่มนี้เซตนุชจะออกจากป่าแล้วค่ะเพราะว่ามืดแล้วมืดจริงจังแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนลองเก็บเหมือนช่องอื่นเขามั่งสิ ขยำขึ้นมาเป็นกอแต่อันนี้นุชดูแล้วนะคะก่อนที่นุชจะรวบน่ะนุชเห็นอยู่ว่ามันไม่มีเห็ดพิษนะคะเมื่อกี้น่ะดอกใหญ่มากเลยนี่ค่ะกลุ่มน้อยเมื่อกี้กลุ่มเดียวนะคะเดี๋ยวนุชจะพาไปดูกลุ่มนั่นนะคะนุชจะเอาตะกร้าไปใส่โอ้ยกลุ่มนี้ก็เป็นกองเลยค่ะไม่ธรรมดานี่ค่ะกลุ่มที่เราเก็บอันแรกนะคะนี่ค่ะเป็นกองเลยค่ะทุกคนมีแต่เฮ็ดดำสวยๆเลยค่ะเก็บเฮ็ดหลังเลิกงานค่ะทุกคนเยอะขนาดนี้มีแต่ดอกใหญ่ๆป่าข้างบ้านนุชงานนี่มีเอาหญ้าติดกับบ้านด้วยเด้อโอ้ยเต็มตะกร้าแน่ค่ะ
นี่ดอกนี้สวยมากนุชอยากให้ทุกคนเห็นอีกดูดอกย้าใหญ่ไม่อยากเชื่อเลยเข่าป่า20นาทีดวงมันจะได้เฮ็ดเยอะที่นี่นุชจำจุดตรงนี้ไว้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยววันหลังนุชพาทุกคนมาเก็บอีกมันจะขึ้นของมันอีกเรื่อยๆค่ะนุชจำได้ละทุกคนจ๋าดูสิคะเห็ดดำค่ะจะเต็มตะกร้าแล้วนี่ค่ะนุชยังเก็บไม่หมดเลยจะมืดแล้วมาค่ะถอน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 จะได้กลับบ้านกล้องเริ่มไม่โฟกัสละเริ่มมืดมันอยู่ในหญ้ามอดเนาะขามันเลยยาวนุชเก็บกลุ่มนี้เสร็จนุชวิ่งเลยจ้าวิ่งออกจากป่าเลยจ้ะอุ้ยนึกถึงพิมพ์ชนกถ้าพิมพ์ชนกได้ไม่เห็นกลุ่มนี้พิมพ์ชนกกรีดป่าแตกแน่นอนเต็มตะกร้านี่ค่ะทุกคนเฮ็ดของวันนี้นะคะนี่จะให้ดูนี่ค่ะทุกคนเฮ็ดของวันนี้นะคะนี่ได้ครึ่งตะกร้าเกือบเต็มตะกร้าเลยนะคะในเวลา20นาทีนะคะที่เราเข้าป่านะคะแล้วมีแต่ดอกใหญ่ๆงามๆนะคะเหมือนแวมลันเลยนะคะนี่น่ะอุ้ยไม่ต้องไปไกลถึงแวมลันแต่ก็อยากไปอยู่ดีเพราะคิดถึงวันโอเคค่ะทุกคนหนูจะพาทุกคนออกจากป่าแล้วนะคะนี่เฮ็ดวันนี้สวยมากๆเลยกล้องจะเริ่มจะไม่โฟกัสละเพราะว่ามันมืดนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเช็คป่านี่ใหม่วันหลังนะคะไปเราออกจากป่ากันดีกว่าค่ะมืดแล้วค่ะทุกคนแต่นุชเดินไปถึงบ้านนะคะออกจากป่านี่ไปก็ประมาณ5นาทีนะคะเพราะว่านุชอยู่ปากป่าเองนุชยังไม่ได้เข้าป่าไกลนะคะสำหรับคนที่เป็นห่วงนุชว่านุชเข้าป่าคนเดียวมืดๆเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นห่วงนุชตอนนี้นุชก็กำลังออกจากป่าแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมว่าแสงมันไม่ค่อยดีมันมืดขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะวันนี้นุชก็กำลังจะเดินออกจากป่าแล้วค่ะเดี๋ยวเดินออกไปตรงนี้นะคะแล้วก็เดินไป5นาทีนะคะถึงบ้านนุชเลยค่ะนุชก็อยู่ปากป่าเองนะคะเดี๋ยวหาทางก่อนนี่ทางนุชขอมาปากป่านะคะประมาณ200เมตรแค่นั้นแหละทุกคนนะไม่ได้ไกลนะคะกลับบ้านกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามอีสานสวีเดนด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้นุชด้วยนะคะเขียนคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะคะนุชอ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนนะคะแล้วก็นุชก็มีกำลังใจมากๆที่จะทำวิดีโอต่อไปแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักด้วยนะคะขอบคุณมากๆทำไมหน้าตานุชตลกแทะไม่มีไฟหน้าตาตลกมากเลยวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจ๋าหนูจะให้ดูเฮ็ดนะคะตอนออกมาจากป่านะคะดูแสงแสงที่ออกมาจากป่านะคะจะเห็นชัดกว่าข้างในนะคะทุกค่ะมีแต่เฮ็ดดอกใหญ่ๆสวยๆมากๆเลยนะคะนุชแบบว่าปลื้มปริ่มมากไม่คิดว่าเฮ็ดข้างป่าบ้านตัวเองจะดอกใหญ่ขนาดนี้นะคะเพราะว่าเห็นเขามาจอดรถกันเต็มนุชก็คิดว่าเขามาเก็บไปหมดแล้วนุชก็เลยไม่เคยได้เขามาส่องดูเนาะที่ไหนได้มันก็ยังมีเหลือให้นุชโดยเฉพาะดอกนี้นะคะนี่ดอกใหญ่มากสวยมากนั่นค่ะถนนอยู่ตรงนั้นนะคะได้ยินเสียงรถไหมคะเดินออกไปก็ถึงถนนใหญ่แล้วก็ถึงบ้านนุชแล้วค่ะยังไม่เลิกเล่นอุ้ยทำไมมันมืดปะนี่เนาะเสียดายเฮ็ดสวยๆอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นมืดมากอีแม่จ๋าเสียบหูคนบานใหญ่มากเลยอ่ะทุกคนไปกลับบ้านค่ะออกมาถนนใหญ่แล้วเด้อทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะดูเฮ็ดดอกใหญ่มากยังเล่นไม่เลิกเจอเฮ็ดใหญ่มีความปื้มปิ่มหลายดูเฮ็ดดำนะคะไม่ใช่เฮ็ดมันปูดอกบานคือดอกดาวเรืองกันยังวะนี่เสียหูอารมณ์ดีค่ะกลับบ้านแล้วค่ะพรุ่งนี้จะพาทุกคนไปเก็บเห็ดอาจจะแวะมาป่านี่ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยดูอารมณ์ก่อนนะคะหรือว่าจะไปป่านู่นเดี๋ยวเราดูกันค่ะ